บ้านเลยเพราะว่าเราอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตนะคะคลิปนี้นะคะพามารู้จักกับเชฟม่อนนะคะก็เป็นเชฟที่มีธุรกิจมากมายแล้วเป็นคนที่มี relationship กับอาหารแบบตั้งแต่เด็กนะคะเดี๋ยวยังไงให้ม่อนแนะนำตัวก่อนสวัสดีครับม่อนสุวิจักกังแฮนะครับปัจจุบันก็เป็นเชฟเป็นโอเนอร์ร้านเรสโตรองลอยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ธุรกิจที่ทำเป็นร้านเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มหมดเลยครับมีอยู่ในตระกูลคราวครับก็จะมีข้าวหมาดและข้าวหยาดครับข้าวหมาดเนี่ยเป็น grocery store เป็นlocal grocery store แล้วก็มีข้าวหยาดข้าวหยาดเนี่ยเป็นยากิโทริบะครับผมแล้วก็มีร้านของที่บ้านในหนึ่งร้านเป็นร้านโลโก้ฟู้ดชื่อว่ากับกล้วยครับทีนี้ก็เลยอยากจะชวนม่อนมาเนาะสำหรับคนที่แบบสนใจในเส้นทางการทำอาหารความเป็นเชฟใดๆนะคะก็อยากให้ม่อนปูเรื่องแบ็คกราวด์มาก่อนละกันว่าตั้งแต่เด็กมีความสนใจเรื่องอาหารหรือว่าเราเพิ่งมาสนใจตอนเป็นผู้ใหญ่สนใจก็เชิงนึงไม่สนใจก็ทางนึงเพราะว่าแบ็คกราวด์ที่บ้านจริงๆเป็นธุรกิจร้านอาหารใช่ครับวิ่งออกเข้าครัวเสิร์ฟตั้งแต่เด็กๆเนาะเลยทำให้ความสนใจเนี่ยมันเลยไม่ค่อยสนใจมากเพราะว่ามันใกล้เกินไปมันใกล้แล้วมันก็เติบโตมากับแบบร้านอาหารเลยโดยตรงณตอนนั้นเนี่ยณช่วงวัยรุ่นก็อยากไปทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่อาหารคือมันเป็นฟีลของตายสำหรับเรานิดนึงแล้วอะไรที่ทำให้เราดึงเรากลับมาสนใจหรือว่าทำให้เรากลับมาเกี่ยวข้องกับวงการอาหารมนุษย์ทุกคนจะมีช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อกูจะทำอะไรดีวะอายุเท่าไหร่ตอนนั้น6-7อย่างเงี้ยเริ่มคิดแล้วเพราะว่ามปลายแล้วต้องเข้ามหาลัยแล้วช่วงนั้นหนังไฟนอลสกอร์มันดังว่าเรียนจบจะไปเอ็นเข้าคณะไหนดูเป็นเรื่องจริงจังไปหมดก็หนีเลยหนีอาหารคือใช้ชีวิตตามหนังเยอะนะดูไฟนอลสกอร์แล้วเนี่ยก็ไปดูแบบเพื่อนสนิทเลยเงี้ยคือไม่ได้มีแบบแอบชอบเพื่อนสนิทหรืออะไรเงี้ยแค่รู้สึกว่าโอ้แม่งการเป็นอาร์ติสที่อยู่ในธรรมชาติมันช่างเท่เหลือเกิน อยากเป็นอาร์ติสครับคือตอนนั้นมันใช้แค่จินตนาการอย่างเดียวว่าอยากว่าตัวเองอะอยากเป็นอาร์ติสอยากเรียนวาดภาพอยากแบบมัณฑนศิลป์อะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันตัวเองก็แบบสนุกสนานเฮฮากับเพื่อนไม่เคยรู้เลยว่าวาดภาพนั้นเป็นยังไงแล้วพอแบบเฮ้ยเราต้องเข้ามัณฑนศิลป์ว่ะมันต้องมีแบบการมีพอร์ตมีการวาดดรออิ้งหรือว่าบางคนเขาไปแข่งกันยิ่งใหญ่มากเลยแล้วก็เอาชิบหายแล้วไม่เป็นเลยเอาไงดีวะไปนั่งตกผลึกกับตัวเองว่าจริงๆแล้วแบบอาชีพที่เราน่าจะเหมาะที่สุดแล้วเราก็เติบโตมาก็คงน่าจะเป็นแบบเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารผมเกิดที่ภูเก็ตแต่ผมอยู่ไม่ได้โตที่นี่ไม่ได้โตที่นี่ไปโตกรุงเทพไปโตต่างประเทศแล้วก็ได้มีโอกาสแบบทำกับพงทำกับข้าวก็รู้สึกว่าชอบเพราะได้เรียนรู้จากที่บ้านมาได้เรียนรู้จากการช่วยแม่ช่วยอะไรมาแสดงว่าเราก็มีเหมือนเบสิกในการทำอาหารแล้วน่าจะเป็นการเอาตัวรอดมากกว่าตอนที่เราไปอยู่ต่างประเทศเราไปประเทศอะไรมาเกาะปีนังประเทศมาเลเซียซึ่งมันก็จะอิมโฟเรนซ์ในการทำอาหารของมอนด้วยเพราะว่าถ้าในปัจจุบันใช่ในปัจจุบันใช่เลยครับแสดงว่าก็เหมือนได้ไปเรียนรู้สกิลจากที่อื่นมาแล้วก็มาอัพพลายกับสิ่งที่เราทำอยู่ปัจจุบันพอเริ่มรู้สึกว่าอยากทำครัวทีนี้ก็เริ่มไปหาแบบหนังดูแล้วหนังทำอาหารนู่นนี่นั่นใช้ชีวิตตามหนังคือสมมติถ้าเราแบบจะไปในทิศทางเนี้ยเราต้องแบบมันต้องมีศาสดาก่อนแบบว่าเอ้ยเราอยากพุ่งไปแบบเป็นแบบไอ้คนเนี้ยโอ้แม่งเท่จังเลยสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองหนึ่งแล้วในยุคนั้นนะครับมันมีเชฟหลายท่านมากที่แบบทำไฟไดนิ่งหรือว่าทำอาหารที่มันดูจริงจังมากๆแล้วก็สะบัดนู่นนี่นั่นลงบนจานเขามีแบบโมเลกุล่านู่นนี่นั่นโอ้แม่งเท่จังเลยอะไรเงี้ยน่าจะเป็นทางที่เราน่าจะพอไปรอดอยู่ไฮมอนพูดถึงหนังที่ตัวเองดูช่วงนั้นหน่อยว่าแบบมีเรื่องอะไรบ้างเผื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นไปดูไปเจอเรื่องนึงครับที่ค่อนข้างเป็นหนังสารคดีหนังชื่อว่า A Matter of Taste หนังของปี2011 A Matter of Taste โอ้มันถ่ายตามตัวเชฟครับตั้งแต่แบบเชฟหนุ่มๆเด็กๆเลยอะ follow ไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นแบบสภาวะการเติบโตการกดดันความล้มเหลวค่อนข้างเป็นหนังที่ตาตึงและจดจำว่ามันสร้างแรงบันดาลใจปีหลังๆเองก็มีพวกแบบซีรีส์หรือว่าหนังเยอะมากครับวงการอาหารใช่เยอะมากๆมีดาราท่านหนึ่งจากบ้านเราไปเป็นนักแสดงรับเชิญด้วยเหมือนกันอยากรู้ถึงนิยามคำว่าอาหารสำหรับม่อนอาหารคืออะไรอย่างเราอ่ะเมื่อก่อนนิยามของอาหารคือความอร่อยเว้ยคือจะกินแต่ของอร่อยเท่านั้นเอ้ยนิยามคำว่าอาหารของเรามันเปลี่ยนไปนะแบบเหมือนช่วงที่โตขึ้นหน่อยเริ่มอายุ30แล้วเราก็จะคิดว่าอาหารเป็นพลังงานเป็นแหล่งพลังงานเราก็จะแบบไม่ได้เน้นกินแต่ของอร่อยอย่างเดียวจะรู้สึกถึงแบบเหมือนคุณภาพของอาหารแคลอรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของม่อนมันน่าจะมีความผูกพันมากกว่าอาหารคือทั้งสัตว์และมนุษย์เนี่ยต้องบริโภคเข้าไปเพื่อการดำรงอยู่ในส่วนตัวที่มองกลับมาหาตัวเองว่าอาหารคืออะไรแต่ละคนเนี่ยมีความทรงจำเกี่ยวกับอาหารยังไงมีความทรงจำเกี่ยวกับรสยังไงเหมือนของผมเพราะที่บ้านทำร้านอาหารเลยตะเวนทานเยอะพอตะเวนทานเยอะก็ได้ประสบการณ์ก็ส่งผลให้ปัจจุบันเวลาเหมือนเวลาแบบทำอาหารหรือนู่นนี่นั่นหรืออะไรต่างๆมันจะมีแบบเมมโมรีที่มันแบบแบบรสนี้มันคอนเนคอันนี้ประเทศนี้เคยกินแบบนี้นี่ที่ไม่ใช่อาหารแบบนี้เลยแบบเริ่มค่อยๆตีความและเข้าใจคำว่าอาหารในแบบของตัวเอง
มากขึ้นเรื่อยๆถ้างั้นอยากกลับมาสู่อาชีพหรือว่าเส้นทางอาชีพความเป็นเชฟหรือว่าเป็นรีสอร์ทโอเนอร์แล้วกันเนาะว่าของม่อนเนี่ยเจอร์นี่แบบเริ่มต้นได้ยังไงตั้งแต่เราเป็นเด็กอายุ16ที่เราดูหนัง Final Score เรามาสู่จุดนี้ได้ยังไงพอเริ่มรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยชอบทำอาหารแล้วก็เริ่มเรียนสายอาหารนะครับจริงๆผมไม่ได้เรียนสายอาหารโดยตรงตั้งแต่ตอนมหาลัยเรียนการโรงแรมนี่แหละแต่ว่ามันมีแบบอาหารย่อยอยู่ในนั้นพอเรายังแอบไม่มั่นใจตัวเองว่าฉันอยากจะไปอาหารเต็มที่เลยไหมฉันก็เลยเผื่อๆไว้ก่อนสมมติว่าอาหารเราไม่เวิร์กเนี่ยเรายังแบบไปยังอื่นได้ฉันนิ่นไปยังอื่นได้คือเรื่องของเรื่องตอนที่เรียนอยู่เนี่ยมันดันกลายเป็นชัดขึ้นทีนี้มันก็จะมีเขาเรียกว่าวิชาอิสระที่แบบไปเก็บเนื้อกินอะไรประมาณนั้นใช่ค่อนข้างจะไปลงกับอาหารเยอะก็จะไปลงเสริมเกี่ยวกับอาหารคือพอเรียนแล้วปุ๊บโหคำว่าแบบคนทำครัวมันกว้างมากหลากหลายชาติมีหลากหลายสไตล์จริงไปเริ่มจากงานครัวที่เป็นกึ่งไฟน์ไดนิ่งแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอยากลองเข้าครัวแบบนี้ดูที่ตัวเองเสพมามันก็เป็นครัวประมาณนี้แต่ว่าที่บ้านที่นู่นที่นี่ที่นั่นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในครัวประมาณนี้เลยแล้วรู้สึกว่าผมมันดูเร้าใจจังเลยมันดูก้าวใจอ่ะมันดูแบบโอ้เชฟมันดุร้ายอ่ะก็เลยไปทำครัวไฟน์ไดนิ่งครับเฮ้ยแสดงว่าเธอเริ่มดีมากนะเพราะเราอ่ะมีเพื่อนที่เหมือนผ่านตัวมาเป็นแนวเชฟแล้วก็คนที่เริ่มต้นที่ต่างประเทศอ่ะเราเห็นเพื่อนเราแต่ละคนคือเด็กล้างจานก่อนเลยหนึ่งคือเริ่มแบบงานหนักมากผมเริ่มจากการที่ไปสมัครขอฝึกงานครัวแต่ได้เป็นเซอร์วิสก่อนใช่เป็นฟู้ดรันเนอร์ค่อยเริ่มไปคุกคีครัวทีละอย่างทีละอย่างแปลว่ามันปูพื้นฐานมาสู่การทำร้านอาหารของเราเลยเพราะเราได้สัมผัสทั้งประสบการณ์หน้าบ้านหลังบ้านเราเซอร์วิสเป็นอ่ะถูกครับทุกวันนี้ก็เอาสิ่งที่ตัวเองคิดหน้าวัยเด็กครับเหมือนเวลาแบบไปเซอร์วิสอย่างเงี้ยเล่าอาหารจานนึงให้ลูกค้าฟังอ่ะอาหารจานนี้แม่งคืออะไรโอ้ภาษาและศัพท์ของเทคนิคแม่งยากไปหมดเลยอะไรเงี้ยก็ใช้การจำทุกวันนี้เวลาสอนพนักงานหรือสอนเด็กก็รู้ว่ามึงกำลังจำอยู่ต้องใช้ความเข้าใจก่อนมันถึงจะเล่าเรื่องเหล่านั้นให้ลูกค้าฟังได้อินได้โฟล์ถูกอันนี้เป็นเรื่องแบบเรื่องสำคัญมากๆจริงแล้วทำที่นั่นกี่ปีถ้าฝึกงานก็ฝึกตามโปรเซสปกติประมาณ4เดือนแล้วก็กลับไปเรียนคือฝึกที่นั่นปุ๊บแล้วก็รู้แล้วว่าไอ้ทางนี้แหละชอบจังเลยมันดุร้ายดีเว้ยดิวหัวหน้าแบบกอร์ดอนแรมเซ่อะไรอย่างเงี้ยโอ้จริงๆเชฟคนแรกอะแม่งอย่างนั้นเลยโอ้โหชีวิตมึงจะเดือดอะไรเยอะแยะแล้วหลังจากที่เรากลับไปเรียนแล้วเราออกมาแล้วเป็นไงต่อพอเรียนจบก็ไม่ได้เชิงเริ่มทำงานหรือเริ่มอะไรเลยครับเริ่มไปหาที่เรียนทำอาหารแต่รู้สึกว่าไอความรู้ที่เราได้อะมันยังแบบไม่พอก็เรียนจ๊อกๆแจ๊กๆไปเรื่อยๆครับจนมีสถาบันนึงครับชื่อ OHAP ครับเป็นสถาบันของโรงแรมเป็นไดรีนโอเรียนเต็นเนาะปีนึงมันรับสมัครน้อยมากรับสมัครแค่10กว่าคนอย่างเงี้ยแล้วเด็กสอบทีแบบ 3-4-500 คนโอ้แม่งดูเราใจเราต้องการสิ่งที่เราใจตลอดเวลาแล้วก็สมัครเลยสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์สอบต่างๆแล้วก็ได้เข้าไปศึกษาแล้วก็นี่แหละสิ่งที่แบบอยากจะเรียนจริงๆคือแบบนี้มันแทบไม่ได้เรียนเลยมันเรียน1วันที่เหลือไปฝึกงานล้วนไปฝึกบุชเชอร์ไปฝึกห้องย่างไปฝึกเบรกฟาสต์ไปฝึกที่มันไฟน์ไดนิ่งจริงๆดีเนาะมันเป็นเหมือนแมเนจเมนต์เทรนนิ่งแล้วไล่วนทุกอย่างเลยอะไรคือจุดเปลี่ยนที่รู้สึกว่าฉันจะต้องกลับบ้านแหละฉันพอแล้วกับกรุงเทพจริงไม่ใช่กรุงเทพไม่ดีนะครับแค่ภูเก็ตดีกว่าคิดถึงบ้านพอทุกครั้งตั้งแต่เราเด็กๆพอเราปิดเทอมเราก็จะกลับบ้านเนาะแล้วทุกครั้งที่มันกลับบ้านเนี่ยมันก็จะแบบโอ้ไม่อยากกลับกรุงเทพเลยว่ะมันดีอ่ะติดความชิลหลายๆคนที่ได้มาแบบสัมผัสภูเก็ตอย่างแบบลึกๆหน่อยเนี่ยก็จะเสพติดความชิลตอนนั้นอันนี้รู้จักส่วนตัวก็เลยรู้แบ็คกราวด์เธอกลับมาแล้วเธอไม่ได้ไปทำที่บ้านเลยเธอไปทำที่อื่นทำไมถึงไม่ได้กลับมาแล้วคือทำไมเราไม่ทำกับที่บ้านเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงกลับมาฉันมีของฉันอยากใช้มันก็พุ่งเนาะมันก็พุ่งคลั่นแล้วก็ท้ายก็ได้ไปทำงานก็โอเคไม่ได้ทำที่บ้านก่อนอย่างน้อยก็ไปหาประสบการณ์ที่อื่นตอนที่เริ่มธุรกิจของตัวเองที่เป็นเกี่ยวกับอาหารอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าฉันพร้อมแล้วเริ่มรู้สึกไม่ค่อยเป็นหลักเป็นแหล่งดีกว่าพอตอนแรกอยู่โรงแรมเนาะอยู่โรงแรมปุ๊บแล้วก็พอออกจากโรงแรมก็เริ่มทำป๊อปอัพทำอาหารป๊อปอัพนี่หมายความว่าทำเหมือนอีเวนต์นะครับเล็กๆที่เป็นจัดเป็นเชฟเทเบิลรู้สึกว่าไม่ค่อยเป็นหลักเป็นแหล่งเท่าไหร่พอทำเป็นอะไรที่มันป๊อปอัพอ่ะมันก็ค่อนข้างเหนื่อยเนาะสถานที่ต้องจัดใหม่ทุกอย่างมันต้องแบบเนรมิตใหม่ตลอดเวลาก็อยู่เป็นแบบเป็นที่เป็นทางหน่อยดีกว่าแต่ก็ยังอยู่ในโหมดป๊อปอัพอยู่นะครับก็เลยมาเปิดร้านกับเพื่อนเล็กๆอยากให้พูดถึงประสบการณ์การเริ่มทําร้านของตัวเองธุรกิจอาหารของตัวเองมันเริ่มต้นมันยากมั้ยเจออุปสรรคอะไรบ้างตอนทําธุรกิจร้านแรกชื่อที่เป็นเชฟเทเบิลเนี่ยครับเหมือนผมทําธุรกิจกับเพื่อนเนาะแล้วก็ประเมินตัวเองด้วยว่าถ้าเราไปทําทุกวันนู่นนี่นั่นเราจะโอเคมั้ยวะมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงดูชีพมั้ยเนาะก็เลยโอเคงั้นเราเปิดร้านแค่วันเดียวอย่างน้อยว่า
เออเต็มแน่นอนไหมเปิดไลน์แค่วันเดียวจริงๆต่อสัปดาห์ไม่ได้มันศุกร์เสาร์อาทิตย์เปิดมันพุธนายมันแน่มากแล้วธุรกิจนั้นเป็นยังไงจริงๆก็ดีถือว่าเป็นแบบเป็นรากฐานที่สร้างมาให้มีอะไรหลายอย่างในทุกวันนี้แล้วก็จริงๆมันคือรากฐานของร้านนี้ปะใช่จริงมันคือรากฐานของร้านปัจจุบันเอออ่ะเอาอย่างนี้เป็นบทเรียนจากธุรกิจแรกของเราแล้วกันทำมาสักพักนึงครับแล้วก็มาเจอโควิดคือถ้าอธิบายเจคงเข้าใจว่าร้านแม่งเล็กมากเล็กแบบศอกชนศอกอ่ะใครแม่งจะมากล้ามาแดกอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าอีกธุรกิจนึงก็ได้เกิดขึ้นมาต้องครับพูดถึงธุรกิจนี้หน่อยคราวมัดธุรกิจนู้นยุบไปแล้วก็ภูเก็ตมันก็ล็อกดาวน์เนาะไม่รู้จะทำอะไรดีเลยทำขนมปังแม่งเลยก็หาอะไรทำทุกคนหาอะไรทำมากๆอยู่แล้วตอนนั้นเพราะว่าเราจะทำอะไรกันดีทำขนมปังแล้วก็เริ่มไปส่งเองขายไปขายมาก็เริ่มรู้สึกว่าขับรถไปขายเนี่ยแม่งแบบได้ค่าเช่าแล้วมั้งหรือว่าเราจะมีหน้าร้านดีหรือเราจะมีหน้าร้านดีแต่เราจะเปิดหน้าร้านแล้วเราขายแต่ขนมปังอย่างเดียววะไม่น่ารอดเราจับมัดรวมเนื้อเป็นพื้นที่มัดรวมมีโปรดักอะไรอยากมาขายก็มาวางขายที่ร้านซึ่งจริงๆคาวหมาเนี่ยมีโปรดักหลากหลายมากแล้วเราก็ชอบธีมในเวว่าแบบมีสินค้าคราฟต์โปรดักจากหลายๆที่มารวมกันอยู่ที่คาวหมาเป็นสินค้าที่เรียกว่าหาไม่ได้ที่อื่นในภูเก็ตอะคาวหมามีความแบบโฮมี่ที่ร้านอื่นไม่มีเป็นบรรยากาศที่แบบฟิลมาบ้านเพื่อนคือจะมานั่งคนเดียวก็ไม่เหงาเพราะจริงๆเราอะเป็นคนที่ชอบไปไหนมาไหนคนเดียวแต่ว่าเราไม่อยากไปที่ที่เรานั่งแล้วรู้สึกว่าเราเหงาแต่เราไปเวลาเราไปคาหมาเราจะรู้สึกว่าเดี๋ยวก็เจอคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบแวะวนเป็นพื้นที่แบบแวะมาทักทายอ่ะเปิดปึ๊บเอ้ยคนแม่งโอ้โหวางเชลเลยครับคนแม่งต้องวางเต็มเปิดไม่มี ตอนแรกอ่ะไม่มีใครวางเลยครับค่อนข้างไม่เข้าใจว่าแบบสิ่งที่ทำอยู่คืออะไรคือใครต้องใช้การอธิบายเยอะมากว่าที่ทำอยู่คืออะไรจนเริ่มแบบเนี่ยมีเพื่อนมีรุ่นพี่มีเริ่มกูขอไปวางหน่อยแล้วกันเพื่อนเจ๊ด้วยนั่นแหละเป็นธุรกิจเชิงเครือข่ายและพี่น้องใช่ครับประมาณนึงเลยตอนนี้อยากจะให้ม่อนแชร์เกี่ยวกับการทำร้านนี้หน่อยรีสอร์ทรอยว่าแบบเฮ้ยคอนเซปต์มายังไงเวมายังไงแล้วมันแบบตรงกับความชอบตัวตนของเราพอเรายังไงใช่ไหมต้องบอกว่ามันคือการต่อยอดจากร้านเก่าเนาะแน่นอนว่าพอร้านเก่ามันเล็กอะครับสเปซมันนิดเดียวการทำงานก็ค่อนข้างลำบากอึดอัดเลยเริ่มหาที่ใหม่เพราะว่ารู้สึกว่าไปรอดแล้วว่ะมันได้ถูกทดลองมาแล้วมันได้ถูกทดลองมาแล้วว่าวันเดียวเนี่ยมันเต็มมันเต็มมันอกมันเต็มยาวมากทีเนี้ยพอหาที่ใหม่อ่ะเราจะยกร้านเดิมมาเลยดีไหมวะยกมาเลยคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมอ่ะแต่ก็รู้สึกว่าทุกคนอ่ะทุกปีอ่ะครับมันมีการเติบโตเนาะมันมีการเปลี่ยนไปในด้านกระบวนการความคิดแล้วก็เหมือนกันผมอาหารผมทุกปีก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามแบบไปตามกลายพันธุ์ใช่เลยเริ่มไปสำรวจตัวเองอีกรอบนึงเป็นอีกครั้งนึงที่สำรวจตัวเองพอเริ่มสำรวจตัวเองว่าจริงๆแล้วเราชอบแบบไหนวะอาหารที่เราทำอยู่ณช่วงแบบท้ายๆของซีซั่นของร้านเก่าเนี่ยมันเริ่มออกมาไปเป็นในทิศทางไหนวะปรากฏว่ามันออกมาในทางใต้เยอะทั้งที่จริงๆร้านเก่าเนี่ยไม่ใช่อาหารใต้นะเริ่มออกใต้อาหารรสชาติทุกอย่างมันแบบเอ้ยหรือมันค่อยๆแล้วไปเซ็นตัวเราออกมาโอเคน่าจะเป็นทางกูแล้วแหละที่บ้านกูก็ทำร้านอาหารใต้เนาะงั้นเปลี่ยนเป็นลองทำไฟเดนนิ่งอาหารใต้ละกันเราจำได้ว่าตอนที่เรามากินอะเราแบบเหมือนไม่รู้ว่าจะคาดหวังอะไรไม่ได้คาดหวังเพราะว่าตอนนั้นมาแบบว่าเหมือนพาคนอื่นมากินใช่ป่ะแล้วเราก็กินเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราลืมไปแล้วว่ารสมือม่อนแม่งอร่อยขนาดนี้สำหรับคนที่ไม่เคยกินไฟน์ไดนิ่งรสชาติแบบจัดจ้านหรือว่าแบบออกแนวไทยๆใต้ๆอะไรเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่แบบแนะนำมากๆในความแบบเป็นเชฟหรือว่าเจ้าของร้านอาหารกันบ้างสำหรับคนที่อยากจะทำอยากจะเข้าวงการอาหารม่อนมีคำแนะนำยังไงบ้างว่าเฮ้ยควรจะเริ่มต้นได้ยังไงสำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองเริ่มสนใจแล้วก็อยากลองเข้ามาค้นหาในวงการนี้หรือเหมือนที่ผมบอกผมย้ำไปหลายครั้งมากว่ามันเริ่มจากการสำรวจตัวเองเป็นอันดับแรกก่อนว่าตัวเองชอบไหมคืออาจคุณอาจจะชอบจริงหรือว่าชอบเป็นงานอดิเรกเนี่ยก็แล้วแต่นะครับสำรวจตัวเองว่าชอบไหมหนึ่งรักมันพอไหมที่จะมาทำเป็นอาชีพเพราะว่าพอมันเป็นอาชีพแบบมันจะไม่เหมือนกับการที่เราทำอยู่บ้านแล้วเนาะมันจะมีเรื่องความจริงจังในสายอาชีพเนี้ยมันมีความจริงจังเยอะวินัยมีวินัยความสะอาดมีเรื่องไฮจีนอีกคนชอบทำอาหารอยู่บ้านกับคนทำร้านอาหารหรือคนประกอบอาหารที่อยู่ในครัวเนี่ยมันคนละเรื่องคนรับผิดชอบคนละแบบแหละเพราะว่ารับผิดชอบนึงก็รับผิดชอบตัวเองเนาะทำของข้าวกินอันนี้จะเริ่มรับผิดชอบเป็นวงกว้างขึ้นเราต้องรับผิดชอบต่อการทำและอาหารที่ลูกค้าได้รับประทานเข้าไปเนาะ
ส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของแบบฟู้ดเซฟตี้เยอะก็ค่อนข้างสำคัญที่จะต้องมีความรู้เรื่องแบบเบสิกพื้นฐานก่อนถูกไหมถูกครับพออยู่ในครัวเนี่ยแน่นอนว่ามันถือของอันตรายทั้งนั้นนะครับเราต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้กินก็เรื่องและมีความรับผิดชอบต่อตัวเองแล้วก็มีความรับผิดชอบเพื่อร่วมงานและอย่างนี้คือสำหรับคนที่แบบทุนน้อยอาจจะแบบไม่ได้มีเงินไปเรียนต่างประเทศหรือนู่นนี่นั่นหลักสูตรที่มันแบบหรูๆแพงๆอ่ะมันมีเวสำหรับคนที่แบบทุนน้อยไหมการเริ่มทำงานในอุตสาหกรรมของการทำอาหารเนี่ยครับแน่นอนว่าเหมือนที่บอกไปว่าสำรวจตัวเองนำตัวเองนะครับไปอยู่ในที่ที่รู้สึกว่าเหมาะกับตัวเราแน่นอนว่าทุกวันนี้ครับโลกมันกว้างมากๆเนาะแบบใช้โซเชียลมีเดียใช้ YouTube ใช้ต่างๆนานาเนี่ยมันก็จะรู้ว่าตัวเองเป็นคนชอบเสพคอนเทนต์แนวไหนแล้วก็สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะไปลิงก์ว่าแบบร้านอาหารสไตล์นั้นน่ะสไตล์ที่เราชอบมันก็จะถูกลิงก์เข้ามาเองเนาะลองเอาตัวเองไปเริ่มจากการทำงานก็ได้ที่ไม่ได้ต้องใช้ต้นทุนอะไรเลยนะอีเวนึงที่เราเคยเห็นก็คือวาเลนเทียไปฝึกงานเลยแบบว่าฉันทำงานฟรีก็ได้ฉันแค่อยากที่จะได้ประสบการณ์และความรู้ใช่จริงๆก็เวนี้เป็นเวที่ดีที่สุดเอาเว็บไซต์ที่แนะนำแบบแหล่งความรู้ที่มอนแบบชอบเข้าไปเสพอะไรเงี้ยแนะนำหน่อยมันมีแอปพลิเคชันนะครับสำหรับแบบแชร์พวกเทคนิคแชร์อะไรพวกนี้ครับมันจะชื่อว่าก่อนได้ก็จะเอาไว้ดูแบบดูเทคนิคดูรูปแบบการทำงานดูเดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันประมาณนี้เยอะดูยูทูบก็ตามเนาะแล้วก็จะมีแบบ channel ของเชฟแต่ละท่านใช่คือจริงๆแม้แต่เชฟในไทยเองอ่ะแต่ละคนก็จะมีสไตล์ของตัวเองใครชอบแนวไหนนะลองเสิร์ชชื่อไปเลยนะจะมีบทความอินเทอร์วิวบลาบลาใดๆคือสามารถไปติดตามแม้แต่ว่า Instagram ของเชฟเองอะไรอย่างเงี้ยของมอนก็เดี๋ยวแอบแปะไว้ให้ด้านล่างนะคะช่วงสุดท้ายค่ะให้เชฟมอนฝากร้านค่ะมอนนะครับก็ร้านที่ทำก็เป็นร้านอาหารใต้ไฟไดนิ่งชื่อเรสซองลอยนะครับถ้าหากว่ามีโอกาสแวะเวียนมาภูเก็ตก็สามารถแวะเวียนมาลองรับประทานได้นะครับแถมจะมีร้านอื่นๆอีกคือถ้าหากว่าร้านนี้มันจริงจังไปผมก็มีทางช่องทางอื่นในการดักให้ทุกคนลองมาเป็นแคชชวลไดนิ่งก็จะมีข้างๆกันก็คือคาวยาที่จะเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นยากิโทริมีอีกร้านนึงที่เล็กหน่อยแต่อบอุ่นก็จะมีคาวมาดครับใครที่เป็นสายชอบดื่มหรือว่าอยากกินของกระจุกกระจิกสายคราฟก็สามารถไปทานกันได้ที่คาวมาดนะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณม่อนมากๆเลยที่มาแชร์ประสบการณ์นะคะใครที่ชอบสัมภาษณ์แนวนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีครับ